สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะชนะล้านนาสวัสดีแฟนนางงามด้วยค่ะนำทุกท่านสู่บรรยากาศสดชื่นชนะสดชื่นนะคะเรามีต้นผักเฮียกต้นผักเฮียกเรามีต้นมะม่วง I have rice I have อันนี้เดี๋ยวกำลังจะปลูก2ดอกนี้นะคะเรามีต้นอัญชันสวยงามเห็นไหมสวัสดีเชียงราย property ด้วยนะคะสวัสดีแฟนงามทุกคนด้วยชนะล้านนาจากเพจต่างก็ดีแล้วก็เพจเชียงรายชนะเชียงราย property นะคะพาทุกท่านสูดบรรยากาศยามเช้าเพราะว่าช่วงนี้ชนะก็จะรับงานคือเป็น ghost writer แล้วก็เป็นการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เรียกได้ว่าต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ป้อนงานมาให้แล้วก็เล็งเห็นความสำคัญนะคะก็จะทำให้ดีที่สุดซึ่งเป็นงานระดับประเทศเขียนข่าวประชาสัมพันธ์หลายจังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่าให้ดูบรรยากาศสดไปก่อนเนาะตอนนี้เสียงชัดเจนดีไหมเอ่ยเสียงไม่กระตุกใช่ไหมหลายคนอาจจะยังไม่ตื่นอีฉันเอาดอกแพงพวยแล้วก็อันนี้ดอกดอกอะไรดอกเงินเดี๋ยวนะดอกกวักใบกวักเงินอะไรสักอย่างจำไม่ได้คุณบรรยากาศยามเช้าที่นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูความสดชื่นสดชื่นของต้นอันนี้ภาษาเหนือเขาเรียกผักเฮียกอ่ะมันจะแบบเปรี้ยวอมฝาดหวานไอ้เปรี้ยวอมฝาดอร่อยมากนะคะนี่ค่ะบรรยากาศ This is my place So once again good morning say hi to the world This is live from Chiang Rai Thailand the most northern part of Thailand นะคะมีที่ Sun Bed ด้วยนะ Sun Bathing แต่ฉันคือปกติแล้วเนี่ยแดดมันก็แรงอยู่นะอันนี้ดอกภาษาเหนือเขาห้องว่าดอกตะล่อมงามก็ดอกตะล่อมแล้วก็อันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าดอกอะไรคุณมันสวยมากมันคล้ายดอกดอกอะไรจำปาลาวอ่ะแต่ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวมาสดชื่นมากอันนี้ก็ต้นหม่อนอันนี้เห็นอย่างงี้เก็บกินหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่มามั้งถ้าจำไม่ผิดอะแล้วก็อันนั้นก็ต้นหม่อนเหมือนกันส่วนอันนี้ปอเทืองเดี๋ยวเราจะร้องเพลงอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวร้องให้สักเพลงค่ะคุณวันนี้วันเกิดของพี่มัมนะคะพี่มัมลาโคนิกเป็นอีกหนึ่งนักร้องในดวงใจที่ไปเที่ยวทริปด้วยกันที่ซิมิลันโดยซีสตาร์อันดามันของซ้อมหมวยนะคะอันนี้ฉันก็จะมานอนซันเบดติ้งที่นี่อันนี้บักกล้วยเต้ภาษาเหนือเขาเรียกว่าบักกล้วยเต้ก็คือมะละกอสวัสดีทาโก้ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีหลายๆคนที่บางคนอาจจะยังไม่ตื่นหรือถ้าว่าใครที่อาจจะเข้ามาชมย้อนหลังก็สวัสดีด้วยเช่นกันเดี๋ยวชนะจะดูดคลิปนี้ไปลงในช่อง YouTube ชนะล้านนาฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้ดอกปอเทืองมันคือปอเทืองอ่ะมันเป็นพืชล้มลุกเนาะแล้วก็มันก็จะมีสรรพคุณในการปรับปรุงดินแล้วก็มีความสวยงามด้วยแต่อันนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้จำได้ว่าฉันเป็นคนเอามาหว่านเองใช่เพลงอยากฟังเพลงความลับของพี่มัมใช่ไหมพี่มัมวันนี้วันเกิดพี่มัมเดี๋ยวขออนุญาตร้องเพลงความลับใช่ไหมเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งขอเซิร์ชจากวีซิงแป๊บหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงชนะถึงไหมความลับใช่ไหมปกติอะไรก็ไม่ค่อยถึงคือมาสูตรบรรยากาศยามเช้าจริงๆแล้วเอาอาหารมาให้ปลาอาหารของเราก็จะเป็นเศษพวกข้าวพวก
เศษอาหารอะไรต่างๆเนี้ยก็มาให้ปลาตรงนี้ก็จะมีผักบุ้งผักกระเฉดสวัสดีฮัทซุปตาโมเดลด้วยเป็นไงบ้างเริ่ดมอร์นิ่งครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวว่างๆวันไหนมาพาน้องมาถ่ายแบบด้วยกันนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเพลงความลับของพี่มัมอ่ะอ่ะน่าจะร้องได้อยู่โอเคเพราะว่าเดี๋ยวคือช่วงนี้ชาน่าจะต้องเขียนงานเป็น Ghostwriter เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับหลายจังหวัดนะคะในโครงการเป็นไปไม่ได้ยังฝืนในความรู้สึกในส่วนลึกฉันรู้เธอมีใครอยู่ก็รู้ในความเป็นจริงแต่ก็ยังเจ็บไปไม่ได้ค่ะคุณขอจบตรงนี้ก่อนเหมือนบ้านที่เธอเลยเจ้าคือบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่จังหายอยู่ถึงโพวินชัยเนาะตำบลผางามก็ท่านก็จะเป็นผาเจ้าแต่ว่ามุมนี้เราจะไม่เห็นผาชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเห็นอยู่ตรงมุมนั้นจะเป็นผาที่แบบคือเกิดในตำบลผางามก็จะมีผาประจำหมู่บ้านต่างๆอันนี้ด้วยความที่เราสร้างสะพานขวดแตะมา2ปีแล้วอ่ะคุณแล้วมันก็จะเริ่มงบยับงบยับแล้วนะเจ้าอันนี้ต้นดอกรักวันก่อนฉันเอามาปลูกค่ะคุณแป๊บนึงแป๊บนึงพี่มัมสุมาเตอร์เดเจ้าขออนุญาตร้องไม่ได้แต่พี่คือผมเห็นชาน่าครั้งแรกอะกลัวในความเหวี่ยงวีนของชาน่าเพราะว่าแบบอุ้ยเป็นกระเทยที่แบบแรงมากอะแต่งตัวแบบล้นซ่าแต่แต่งหน้าฉ่ำล้นซ่าหน้าฉ่ำมากอะไรประมาณนั้นสวัสดีคุณปิยนุชกวางนะครับบอกสดชื่นยามเช้าค่ะแม่สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรามาสร้างพลังบวกด้วยกันมาสอดส่องอันนั้นผักบุ้งนะคะคุณแล้วก็จะมีเก้าอี้ซันเบดดิ้งของฉันส่วนแคร่ตรงโน้นก็จะเป็นที่ใต้ร่มเงาเพลงพี่มัมร้องไม่ได้เพราะเสียงฉันคือคีย์ฉันเสียงไม่ได้ค่ะคุณขอเปลี่ยนเป็นเพลงใหม่ดีไหมคะคุณเพลงอะไรดีรักสามเศร้าเราสามคนดีมะออกแนวแบบอารมณ์นี้นิดๆเพราะว่าฉันต้องมาบริหารปอดมาสร้างมาบิวอารมณ์ก่อนค่ะคุณก่อนที่จะไปเขียนงานเป็น Ghostwriter เขียนงานประชาสัมพันธ์ต้องขอบคุณผู้ใหญ่อีกครั้งอย่างที่บอกคือวันก่อนที่เนี้ยใครที่ติดตามเฟซชาน่าลองเข้าไปย้อนดูเมื่อ2วันก่อนจะเห็นเป็นรูปก้อนเมฆเป็นพญานาคเลยนะคุณอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็อีฉันก็เอาให้คุณแม่ดูคุณแม่ก็บอกจะว่าเหมือนก็เหมือนจะว่าบ่เหมือนก็บ่เหมือนจริงๆคือเหมือนค่ะส่วนตัวอีฉันคิดว่ามันเหมือนมากโอ้ให้ดูดอกสดชื่นอันนี้ก็เอาต้นวันเศรษฐีมาปลูกในเจ้าผักบุ้งเดี๋ยวนะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเพราะฉันจะร้องเพลงเนาะไว้อันนี้รักสามเศร้าเราสามคนคนละอย่างหัวใจเด็กเจ้าของฉันต้องลูกทุ่งค่ะคุณของหญิงทิติการ RS นะคะมาไหนใครที่ดูอยู่ตอนนี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้แล้วก็ใครที่อยากจะเข้าไปติดตามก็สามารถเข้าไปดูช่อง YouTube ซึ่งตอนนี้ YouTube ของชนะทำรายได้แล้วเพราะว่าจะมีโฆษณารบกวนดูโฆษณาให้จบนะคะคุณเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพลงนี้ขอมอบให้กับใครหลายคนที่มีความรู้สึกหรือเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้รักสามเศร้าเราสามคนอย่าบอกว่าไม่เคยนะคุณเคยมันต้องเคยบ้างแหละไหนใครไม่เคยกด0ใครที่เคยแล้วกด1ไม่รู้มาก่อนว่าเธอนั้นเคยมีใครไม่เคยรู้นานแค่ไหนที่เธอมีเขาเพราะเสียใจก็เลยไม่รู้เรื่องราวว่าเธอ
มีเขาอยู่นานเต้าใดก็เพิ่งรู้ตัวว่าคนนั้นเขาเข้ามาแปลกหนักหนาไม่รู้ด้วยเรื่องอะไรสิ่งที่เขาพูดมาฉันเป็นส่วนเกินหัวใจที่มาแทรกเธอกับเขาสองคนลูกผู้หญิงด้วยกันฉันรู้ว่าฉันแค่ไหนอยากได้รู้มีใครเป็นมือที่สามฉันคงเป็นคนต้องไปถึงแม้มันจะถล่มลึกไปก็ตามเมื่อเขาพูดขนาดนั้นฉันก็ยินดีแต่คงต้องยอมยอมรับกับความเป็นจริงไม่คิดแย่งชิงของใครไร้ศักดิ์ศรีรักสามเศร้าเราสามคนจบลงด้วยดีหยุดใจไว้แค่ตรงนี้เพื่อความสบายใจอันนี้ดอกรักมีสามแฉกเพิ่งเอามาปลูกต้นใหญ่แบบนี้มาจากที่บ้านค่ะคุณแล้วก็นี่คือต้นมะม่วงไซซีลูกผู้หญิงด้วยกันฉันรู้ว่าฉันแค่ไหนหากได้รู้มีใครเป็นมือที่สามฉันคงเป็นคนต้องไปถึงแม้มันจะถล่มลึกไปก็ตามเมื่อเขาพูดขนาดนั้นฉันก็ยินดีแต่คงต้องยอมยอมรับกับความเป็นจริงไม่คิดแย่งชิงของใครไร้ศักดิ์ศรีรักสามเศร้าเราสามคนจบลงด้วยดีหยุดใจไว้แค่ตรงนี้เพื่อความสบายสวัสดีคุณบนวันนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนน่ารักสวัสดีเจ้าสวัสดียามเจ้าที่นี่สดชื่นสดชื่นมากๆนะคะนี่ที่บอกว่าเอาอาหารมาให้ปลาอาหารก็คือเป็นเศษอาหารต่างๆเราจะไม่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดนะครับเพราะว่าเราจะมีต้นเดี๋ยวนะแป๊บนึงเพลงนี้ผมมอบให้กับใครหลายคนที่มีความรู้สึกหรือเคยเราจะมีต้นเนเปียที่สามารถปลาสามารถกินได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือที่เนี้ยมันสดชื่นมากมันโอโซนที่โดยเฉพาะยามเช้าแล้วเราก็จะได้แดดอ่อนๆแดดอ่อนๆก็คือเป็นวิตามินดีเนาะตื่นมายามเช้าได้รับแดดอ่อนๆแล้วก็มีวิตามินดีก็สามารถที่จะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะไปทำงานก็คือช่วงนี้ชนะเขียนงานเป็น Ghostwriter เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับหลายจังหวัดนะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ป้อนงานมาเรียกได้ว่ามากกว่า20กว่าข่าวแล้วก็เรทราคาของชนะนี่คือแบบคิดไม่แพงมากราคาเข้าถึงได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังคงขายลิปสติกอยู่ขอบคุณแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงหลิวนะคะซึ่งตอนนี้กำลังยุ่งกับการเมื่อวานเห็นยุ่งกับการสอนน้องเรียนออนไลน์ด้วยเพราะเป็นคุณแม่เรียนลูกสาวเรียนนานาชาติก็ต้องสอนออนไลน์แล้วก็สั่งลิปสติกมา10กว่าแท่งรวมทั้งแป้งพับอีก2ตลับนะคะเรายังคงมีแป้งพับสวัสดีคุณม่อนทีวีภูด้วยได้ข่าวว่ามีน้องๆในสังกัดเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงซีรีส์ของนาดาวแล้วใช่ไหมคะสวัสดีคุณม่อนด้วยสวัสดีสายนางงามแล้วก็แฟนนางงามทุกๆคนขอสรุปการประกวดนางงามของแกรนด์สแลมในช่วงนี้น้องควีนหรือว่าควีนนี่เบนจรัตก็เป็นตัวแทนของได้รับการแต่งตั้งมิสซูปราไทยแลนด์เพื่อจะไปประกวดมิสซูปราเนชั่นแนลที่โปแลนด์ตอนนี้น้อง
ก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะมีการประกวดเกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็น Talk of the Town ในช่วงนี้เลยทีเดียวของการประกวดส่วนเวที Miss Grand Thailand เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดแต่ล่าสุดเมื่อไม่กี่วัน 2-3 วันที่ผ่านมาคุณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ก็ได้โพสต์รูปมงกุฎของ Miss Grand International 2021แล้วซึ่งหลายคนก็อุ่นใจว่าเออมีการประกวดแน่นอนในส่วนของ Miss Universe Thailand พี่ปุ้ยกับพี่ณนะคะซึ่ง2หัวทีมของ TPN Global ก็ออกมาประกาศเลยว่าต้นเดือนตุลาคมมีการจัดประกวดแข่งขันแน่นอนไม่มีการแต่งตั้งนะคะนั่นคือของ Miss Universe Thailand แล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณ TPN Global อีกครั้งปีที่แล้วที่ได้ให้เกียรติธนาเป็นหนึ่งใน7ของ7 Influencer Miss Universe Thailand ด้วยนะคะก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นการสร้างสีสันแล้วก็เป็นการเอนเตอร์เทนให้กับแฟนนางงามหลายๆคนถึงแม้ว่าในช่วงที่ประกวดชนะติดสอนไม่ได้ไปแต่ก็ไปทำหน้าที่ในรายการชื่อรายการนะวงใน Universe ใช่ในรายการวงใน Universe ในวันที่น้องๆเขาซ้อมก่อนพรีลิมกันที่พาไม่ใช่พารากอนฮอลล์ตรงไอคอนสยาม The Icon สยามฮอลล์นะคะชั้นบนพยายามจะถ่ายกับกัมบี้ค่ะคุณแต่น้องเขาบินไปแล้วอะใครรู้จักกัมบี้กัมบี้ก็คือแมลงปอเนาะบรรยากาศยามเช้าแบบนี้มาสูดมารับวิตามินดีเดี๋ยวฉันขออนุญาตจะอุ๊ยปลาแป๊บนึงนะอุ๊ยน้องบินไปแล้วคุณฉันไม่สามารถซูมได้แล้วตรงนั้นก็จะเป็นผึ้งหรือว่าเป็นอะไรอะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูแป๊บนึงนะผักบุ้งก็เยอะแล้วผักบุ้งมันจะแข็งอุ๊ยบินไปแล้วค่ะตัวใหญ่มากมาๆๆเธออย่าเพิ่งไปขอถ่ายแป๊บนึงก่อนคือไม่เคยเห็นตัวสีเหลืองดำใหญ่มากคุณมือถือเครื่องนี้พอโดนแดดแล้วมันจะร้อนมากเนาะอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าบริหารปอดเรียบร้อยสูดอากาศลึกๆวันนี้ยังคงนิวไฮอยู่นะครับคุณผู้ชมค่ะก็มีหลายคนที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นห่วงเป็นใยทุกคนไม่ใช่ว่าชนะหนีมาอยู่เชียงรายแล้วจะเอาตัวรอดไม่ห่วงทีมงานไม่ห่วงเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ห่วงเพื่อนไม่ห่วงอะไรที่กรุงเทพจากใจจริงเป็นห่วงแล้วก็กังวลกับสถานการณ์โควิด-19แบบนี้มากๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองวันที่7สิงหาคมนะครับผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้ 21,838 รายแล้วก็ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 707,659 รายผู้เสียชีวิตในวันนี้212คนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่สูญเสียผู้เสียชีวิตจากโควิด-19ด้วยนะครับส่วนผู้ป่วยที่หายกลับบ้านก็คือ 21,108 คนแล้วก็ตอนนี้กำลังรักษาผู้ที่ป่วยโควิด 213,444 คนนี่คืออัปเดตในวันที่7สิงหาคมตอนนี้เวลา 8:23 นาทีชนะล้านนาขอบคุณจัดนักเด็ดเจ้าบางทีก็จะมีน้องจักนี่คือเขาน้องจักทำนาให้เราที่นี่แล้วบางทีชนะก็มาร้องเพลงมาแบบมาก็จะมีเพลงหลายเพลงใน V-Sing นะคุณลองพิมพ์ชนะล้านนาได้ถ้าเป็นล็อกอินที่ใช้บ่อยๆก็คือชนะล้านนาที่ใส่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายที่ถนนของจังหวัดเชียงรายที่จะมีรูปหอนาฬิกาหลังนั่นคือเป็นล็อกอินที่ใช้บ่อยมากชนะล้านนาส่วนล็อกอินอื่นชนะล้านนาที่ภาพอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าลองเข้าไปฟังดูได้เป็นการพักผ่อนเป็นการผ่อนคลายเป็นการสร้างพลังบวกให้ตัวเองเมื่อเรามีพลังสวัสดีเพียงตะวันพร้อมขามด้วยพยาบาลจากสมุทรสาครแล้วก็เราเคยส่งลิปสติกไปให้เพียงตะวันพรมขามหวังว่าคงจะชอบสีนะเป็นไงบ้างรีวิวให้หน่อยชอบสีไหมทาแล้วเป็นไงบ้างปากนุ่มไหมเพราะว่าเราจะมีโคโคนัทออยล์โจโจบาออยล์แล้วก็มีเกรปซีดออยล์มีอู้หลากหลายเยอะแยะมากมายมากแล้วก็ในราคาที่เข้าถึงได้129บาทเต้าอันวัน88คือคุณสามารถสั่งวันนี้ในเดือนในช่วง88เนี่ยก็คือเอาเป็นว่าทั้งเดือนเรามีโปรโมชั่นซื้อ3แถม1แล้วก็โปรนี้สำหรับเดือนแห่งความรักแม่เดือนแห่งแม่เดือนของแม่เนาะ3แถม1แถมส่งฟรีด้วยนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะได้4แท่ง
เรามีเบอร์010203อันนี้คือสีที่จัดโปรโมชั่นแล้วก็สีแถมคุณสามารถเลือกสีอะไรก็ได้1สีนะคะสีสวยมากชอบขอบคุณมากอากาศดีมากก็ต้องหาบ้านก็แมมเพียงตะวันพรมขามเนี่ยคนที่พิมพ์คอมเมนต์เนี่ยบอกว่าอากาศดีมากเนี่ยคือเป็นเพื่อนเรียนประถมด้วยกันนะคุณแต่แมมเขาเรียนเก่งตอนนี้เขาเลยเป็นพยาบาลอยู่ที่สมุทรสาครต้องขอกราบหัวใจพยาบาลแล้วก็ได้ข่าวว่าฉีดบูสต์ไปเข็มที่3แล้วใช่ไหมของอะไรแอสของวัคซีนอะไรโมเดอร์นาหรือเปล่าที่ฉีดล่าสุดตามดูอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และก็นักรบเสื้อขาวทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนส่วนใครที่อยากจะร่วม เป็นส่วนหนึ่งสามารถที่จะร่วมบริจาคหรือว่าสนับสนุนในการทำข้าวกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็สามารถติดต่อชนะมาได้นะคะเพียงตะวันบอกคิดถึงบ้านเราไม่ได้แชร์อะไรไปมากมายเลยเนาะเพราะว่าแบตอีกเครื่องนึงใกล้จะหมดแล้วเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับการติดตามแล้วก็มีอะไรอัปเดตส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันชนะเชื่อว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากในภาวะวิกฤตคือบททดสอบกับการ survive การเอาชีวิตให้รอดในช่วงวิกฤตแบบนี้เรายังคงให้กำลังใจทุกคนด้วยเช่นกันแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองมากๆนะคะมีอะไรที่ชนะพอช่วยเหลือได้บอกมาได้ยกเว้นเรื่องเงินเราไม่สามารถให้ยืมเงินได้เพราะชนะเคยตั้งสัจจะอธิษฐานกับศาลบางกุ้งที่สมุทรสาครอะไรสักอย่างอะว่าเราจะไม่เอาเงินให้ใครยืมเพราะเราเคยให้เพื่อนยืมแล้วเพื่อนก็โกงเป็นเงินแสนและสมัยก่อนมันไม่มีกฎหมายมันไม่ได้รัดกุมไงอย่างทุกวันเนี้ยเราคือแบบแค่แชทในไลน์ในนั่นนี่นนก็สามารถฟ้องร้องกันได้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคุณเดี๋ยวฉันจะปลูกดอกเนาะก็นั่นแหละถือว่าเราก็ไม่ตกไม่อับแล้วก็คนที่ทำอะไรมันก็ได้อย่างนั้นไปสร้างกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณจนักเจ้าเรามาจบที่ดอกสีขาวๆใครรู้จักชื่อดอกนี้บอกด้วยนะมันคล้ายๆดอกจำปาลาวแต่มันไม่ใช่จำปาลาวคุณคุณการพานุพบบอกว่าน่าอยู่มากขอบคุณมากค่ะเป็นไงบ้างคิดถึงแม่ไหมคิดถึงทุกๆคนนะคะบรรยากาศที่นี่เมื่อก่อนจะเป็นไร่สันเวียงฟาร์มสเตย์แล้วเสร็จแล้วเราเคยทำฟาร์มสเตย์ก็จะมีลูกค้ามีคนมาพักมาจากฝรั่งเศสแล้วเขามีคนไทยมีหลายคนที่มาพักที่นี่อันนี้ก็เราปลูกสับปะรดนะคะแล้วก็ดอกตะล่อมดอกตะล่อมคือดอกบานชื่นเรามาปิดท้ายที่ดอกบานชื่นที่บานไม่รู้ไม่ใช่บานชื่นสิมันคือบานไม่รู้โรยยังไม่ออกดอกกำลังจะออกมันจะเป็นลูกที่ใหญ่มากมันจะเป็นดอกที่ใหญ่มากอ่ะพี่นัทสวัสดีคุณนัทวุฒิด้วยนะคะสะดุ้งบอกอุ๊ยกำลังจะแอบมาดูไม่น่าเอ่ยชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าบางทีเข้าไปดูชนะไม่อยากให้ชนะเอ่ยชื่อแต่เอ่ยไปเรียบร้อยแล้วบรรยากาศเย็นสดชื่นมากอุณหภูมิเมื่อกี้24องศาเซลเซียสแล้วก็กลางวันอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกสวัสดีอาร์ตด้วยแม่หาเห็ดโคนเหรอคะไม่ได้หาเห็ดอยู่ที่ลาวนะแล้วก็ขอชี้แจงอีกครั้งเห็นล่าสุดข่าวที่ลาวเขาออกมาโต้ว่าไม่เป็นความจริงที่ไปหาเห็ดแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาอะไรที่ลาวอ่ะเขาบอกไม่เป็นความจริงเนาะเมื่อกี้เห็นกัมบีว้ายคุณฉันตกใจมากฉันนึกว่างูแต่ไม่ใช่งูหรือว่าน้องตัวนี้เขาจะกินแมงปอน้องตัวนี้เห็นนะเดี๋ยวขอซูมไปดูแป๊บนึงเห็นก็กิ้งจิ้งเหลนนะจิ้งเหลนพี่นัทกลับกรุงเทพหรือยังหรือว่ายังอยู่ที่อุดรเมื่อวานชนะเขียนข่าวให้กับจังหวัดอะไรนะจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดจันทบุรีลงในตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปดูได้หรือว่าเดี๋ยวชนะจะโพสต์ลิงก์เนาะที่ไหนนะที่ผู้จัดการออนไลน์แล้วก็บ้านเมืองเห็นไหมคุณดิฉันตกใจมากนึกว่างูมันมีกิ้งก่าหรือเอ้ยมันไม่ใช่กิ้งก่าจิ้งเหลนเนาะแม่นบอดูอย่างนี้นึกว่างูอุ้ยฉันตกใจมากอยู่กรุงเทพยังไงดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าชนะจะ escape completely ตามสโลแกนบริษัทเรือสำราญเมื่อก่อนชนะเคยเป็นครูแล้วก็มันจะมีสโลแกนของเรือสำราญที่เคยทำอ่ะก็จะเป็นสโลแกน escape completely เดี๋ยวนี้ก็เป็น where I belong
หรือเปล่าไม่แน่ใจสวัสดีเด้อยะยะสวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอันนี้ดอกตะวันสาดแสงสาดแสงลงมาทาบทาทิวทุ่งผ่านโรยกลิ่นปรุงอุ๊ยตกใจเป็นคนที่ตกใจเก่งมากค่ะคุณเพราะว่าวันก่อนก็เห็นงูตัวใหญ่มากแล้วแบบคือไอ้เราก็ได้แต่ส่งไลน์ให้เพื่อนไงคุยกับเพื่อนแล้วก็เดินในสวนเนี้ยแล้วปรากฏว่างูตัวใหญ่มากตัวใหญ่ยาวงูจริงนะคะคุณไม่ใช่งูอย่างอื่นนะแล้วเสร็จแล้วเราก็ตกใจแล้วแบบคือน้องสามารถที่จะฉกงูมันสามารถที่จะแบบนี่ได้แต่ว่าน้องก็ไม่ทำแล้วมันทำให้เราตกใจมากๆบรรยากาศดีจังน่าอิจฉาคือสูตรบรรยากาศสดชื่นแทนทุกคนค่ะพี่นัทวุฒินี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารของบริษัทชื่อดังเลยเนาะบริษัทชื่อดังเลยแล้วก็เคยเป็นลูกเรือด้วยกันล่องเรือด้วยกันรู้สึกว่าจะเริ่มต้นที่阿拉斯加ถูกต้องไหมพี่นัทแล้วก็อ่ะอันนี้ดอกแพงพวยเดี๋ยวฉันจะปลูกดอกแพงพวยแล้วก็ดอกกวักเงินใบกวักเงินนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดไลฟ์นี้ด้วยดอกอัญชันงามแต๊ะขอ3คำให้ดอกอัญชันค่ะคุณขอ3คำให้ดอกอัญชันเดี๋ยวนี้ค่ะคุณขอเดี๋ยวนี้เลยสวยๆสามารถกินได้แต่ว่าถ้ากินสดกินสดๆก็ได้จะไปชุบแป้งทอดก็ได้ขอ3คำให้ดอกอัญชันพายะไปเที่ยวเชียงไฮตัวได้เจ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวโควิดซามาแอลเชียงไฮกันนะเจ้าอย่างที่บอกอะบางทีแบบพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องจากคนที่ทำนาน้องเขาจะมาแบบมาดูนามาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนที่กรีดยางก็มาจากภาคใต้ส่วนมากเขาจะมากรีดตอนเย็นตอนเช้าก็มาบ้างแล้วแต่บางวันเนาะอ่ะโอเคอันนี้มันกำลังจะเลื้อยนี่คือดอกอัญชันอัญชันภาษาอังกฤษคริตอเรียซีเครตนะคะคริตอเรียชื่อดอกคริตอเรียแต่ว่ามันจะมีแชมพูคริตอเรียซีเครตของบอสของเจ้าของแบรนด์คริตอเรียซีเครตก็เอามาให้ชนะใช้ตั้ง2ขวดใหญ่ดีมากคุณธรรมชาติช่างสมบูรณ์ใช่ค่ะสมบูรณ์สวยงามอีฉันพยายามจะทำไอ้นี่แต่ว่ามันล้มอ่ะจะทำให้มันแบบมันเลื้อยขึ้นแล้วก็กะว่าจะมัดสลิงตั้งแต่ที่นี่ยาวไปถึงที่โน่นให้มันเลื้อยไปแบบยาวๆแบบเลื้อยผ่านตัวนี้เดี๋ยวจะไปหาซื้อเชือกมาแล้วจะให้แบบต้นดอกอัญชันเนี้ยมันเลื้อยให้มันให้เป็นธรรมชาติยาวไปถึงตรงโน้นเลยค่ะคุณเนาะอ่ะมาปิดท้ายด้วยช่อผักเฮียกผักเฮียกภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาเหนือเขาเรียกผักเฮียกมันอร่อยมากเลยนะคุณมันเปรี้ยวฝาดด้วยช่อ ขอโทษทีค่ะด้วยช่อที่สวยงามที่นี่ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะขอดูแลตัวเองแล้วก็มีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกำลังใจแล้วก็พลังบวกสำคัญที่สุดวันนี้ชนะล้านนาผิดพลาดประการใดไม่ได้อ่านไม่ได้ทักทายใครอย่าว่ากันนะเจ้าสำหรับใครที่เข้ามาดูย้อนหลังผ่านทางช่องทาง YouTube ชนะล้านนาก็อย่าลืมถ้าหากว่ามีโฆษณาก็ดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะจะได้มีแอร์ไทม์ในการสร้างรายได้จากตรงนั้นด้วยเช่นกันที่สำคัญคือขอบคุณจัดนักเจ้าที่ติดตามซึ่งกันและกันส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีค่ะ